คุยผ่าโลกวันนี้พาไปดูนะคะอังกฤษเป็นหนึ่งในประเทศที่รีบออกมาตรการคว่ำบาตรารัสเซียหลังจากที่มีกรณีกับยูเครนแต่ว่าแหมมันจะเป็นเรื่องโอละพ่อหรือเปล่าเพราะอยู่ๆมีการแฉออกมาค่ะว่าคนที่อังกฤษคว่ำบาตรเนี่ยบรรดาผู้ลงทุนชาวรัสเซียในอังกฤษทั้งหลายเนี่ยก็เป็นคนที่บริจาคเงินเข้าพักการเมืองของรัฐบาลน,นั่นเองค่ะไปคุยเรื่องนี้กับอาจารย์สุดาทิพย์จรุจินดาอินทร์ค่ะก็อังกฤษก็ออกไอ้ไอ้คว่มบาตรแรกอเมริกาคว่มบาตรแรกก,แรก็มกี2ธนา,าคารธนาคารทหารที่ เสียแล้วก็ธนาคาร VEB งานหนึ่ง<ม>นะคะแต่อังกฤษมาถึง5ธนาคาร <5 S 1> เลยเพราะว่าลอนดอนเนี่ยเขามีอีกชม่มอีกชื่อหนึ่งเขาบอกลอนดอนแกร เหมือนเลนินกราดที่มาที่ไปคือเพราะว่าเงินจากรัสเซียเนี่ยเข้าลอนดอนมากมายซื้ออสังหาริมารัพย์ซื้อไอ้อะไรนะฮะไอ้อะไรทีมฟุตบอลคือเหมือนล้อว่าจะเป็นของรัสเซียอยู่แล้วเนี่ยเป็นเงินของรัสเซียทั้งนั้นที่คุณร่ำรวยเนี่ยเงินมาจากรัสเซียนะฮะคล้ายๆคุณเปิดอ้าหรือคุณคือไม่แคร์เลยเหลือเงินสกปรกแบบไหนแล้วคุณก็บอกโอ้ทุกอย่างต้องเป็นธรรมอะไรทุกอย่างนะฮะคราวนี้ก็ปรากฏว่าตอนนี้คุณประกาศ5ธนาคารที่จะมีการไม่ทําธุรกรรมแล้วก็ขณะเดียวกันก็ฟรีส บัญชีของเขาเรียกว่านักธุรกิจครัไม่เชิงนักลงทุนนะธุรกิจที่เป็นพวก oligarch เป็นพวกเจ้าพ่อที่เคยมั่งคังนะ่งในสมัยเยาวสิน้น เงินสีเทาใช่ไหมเงินสีเทา้หอบเงินสีเทาเข้ามาทั้งหลายเนี่ยไม่เสียภาษีอะไรด้วยแล้วก็มาลงทุนที่ลอนดอนเหมือนคนไทยที่เอ่อแบบที่นั่นรับเงินแม้แต่คนไทยอ่ะนะคุณบอสอะไรทั้งหลายไม่ใช่เหรอฮะในคนบางคนก็มีอพาร์ตเมนต์มีทาวน์เฮาส์อะไรที่นั่นเต็มไปหมดเลยเขารับหมดเลยแล้วทําให้อสังหาที่อังกฤษขึ้นอย่างเดียวโอ้ที่ดินราคาอะไรมันขึ้นก็พุ่งเงินมันเข้าไปเยอะ MBS ซื้อทั้งโปรเจกต์เลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ลูกๆเขาก็เรียนหนังสือด้วยไอ ทั้งหลายเขาบอกโอ้ทำไมค่าเรียนนั้นแพงอ่ะ private school <ม>ก็พวกไอ้เงินสกปรกเข้ามาลูกสาวลูกชายเลยเรียนอยู่นะก็ลดค่าเรียนไม่ได้เพราะพวกนี้ยอมจ่ายหมดทุกอย่างเลยคราวนี้ก็มีการเปิดโปงค่ะฝ่ายค้านเขาก็บอกเอ้ยนี่รูปนี้คืออะไรเนี่ยคุณประกาศว่าคุณจะอายัดบัญชีของนักธุรกิจรัสเซียที่สกปรก แต่ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นภรรยาของหนึ่งในไอ้นักลงทุนเอ่อนักธุรกิจรัสเซียนะคะที่ <c oughs> ถูกฟรีซเงินน่ะยืนอยู่ติดกับเทเรซามีเลยเดี๋ยวถ้าหาภาพได้นะคะ <c oughs> แล้วก็คุณลิสทรัสเองอะ่ะ <c oughs> แล้วรีต่างประเทศที่คุณบอกอุย้ยเราจะหวด รัสเซียเนี่ยนะเราต้องเอาที่ลอนดอนนี่แหละเดี๋ยวต้องฟรีซเขาเราจะต้องไม่ให้เขามาซื้ออะไรต่างๆเนี่ยฮะแล้วปรากฏว่าคุณก็ยืนอยู่ตรงนั้นด้วยโอ้โหรับดูด้วยเนี่ยแล้วแปลว่าอะไรเงินบริจาคเข้าพรรคคอนเซอร์วทีฟเลยยัยคนนี้นะฮะจะไปอายัดเขาจะดําเนินการทางกฎหมายกับเขาแต่ก็รับเงินบริจาครคุณรับเงินเลยคุณมั่งคั่งคุณรับเงินคุณไม่ดูตามมาแต่เหลือแล้วที่อังกฤษนี่มีลักษณะนี้แม้แต่โทนี่แบลก็โดนที่บอกว่ารับเงินพนบริจาคเพื่อเครื่องราช นักธุรกิจของอินเดียอะไรทั้งหลายเนี่ยซื้อได้แล้วก็ว่ารัฐบาลเป็นคนนาเสนอพะราชินีทั้งนั้นว่าจะยังไงแล้วก็รวมทั้งอันนี้ด้วยก็คือหมายความว่าลงทุนทั้งหลายแล้วก็เอาเงินเข้าพักด้วยเข้าพักทีนี้เรื่องกเงินต่างชาตินี่เข้าพักไม่ได้ค่ะอเข้าพักไม่ได้เขาเลยบอกว่าอะไรเขาถือสองสัญญาดิไหมอ๋อใช่เขาบอกว่าขอชี้แจงว่ามีแต่คนเชื้อสายรัสเซียที่เป็นพลเมืองอังกฤษแล้วที่บริจาครับเงินจากคนอังกฤษก็คือ dual citizenship เงี้ฮะแท้่ะแต่จริงเรื่องนี้ทั่ว แล้วรับไม่ได้นะฮะแม่แต่ประเทศไทยที่ญี่ปุ่นก็เคยเกิดกรณีแบบนี้เงินไอ้คนที่เป็นเชื้อสายเกาหลีแล้วเปิดร้านอาหารแล้วก็ให้เงินพักรู้สิจะสังคมนิยมอะไรเงี้ยโอ้โหไอ้เอลดเอาเรื่องใหญ่เลยว่าเอ้ยไม่ได้คนต่างชาติก็ด u วลซิ t เ z e n s ชิ p อ๋อก็คือไปทำให้เป็นสัญชาติตัวแต่พอแกมาเนี่ยเสียความน่าเชื่อถือว่าคุณปากว่าอย่างหนึ่งแต่คุณก็รับเงินเข้าพักเงินสกปรก